ู่ขนานไปกับภาพการกลับมาคึกคักปั่นงานออกโปรใหม่ของรัฐบาลเศรษฐาที่ชวนให้ชาวบ้านตื่นตาตื่นใจกันอีกช็อตในวันหวยออกไม่แต่โครงการเรือธงดิจิตอลวอลเล็ตที่ยืนยันแจกแน่ลงทะเบียน1สิงหาคมแต่ถ้าจะเอาให้ชัดขอรอฟังนายกเศรษฐาแถลง24กรกฎาคมหากแต่วันนี้ยังเอาโปรหวยเกษียณคอนเซปต์หวยที่เงินไม่หายมาขั้นฉากไม่นับรวมการเคาะเตรียมเซ็นสัญญา BEM รถไฟฟ้าสายสีส้มหลังจากเมื่อวานนั้นมีภาพชื่นมื่นดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลที่พรรคพลังประชารัฐของลุงป้อมเป็นเจ้าภาพโดยมี2บิ๊กพี่น้องป้อมป๊อดไม่มาแจมปล่อยให้ผู้กองนัดดูแลโดยเสี่ยหนูอนุทินร้องนำให้ทุกคนร้องตามในเพลงเราและนายที่มีท่อนฮุกสื่อความหมายที่ว่าจากวันนี้จะมีเราและนายเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปในขณะบางคนกลับมองนี่เป็นนัยยะความหมายเราและนายต่างไปจากความหมายแค่เพื่อนอย่างที่เสี่ยหนูที่ระยะหลังการมาของสว.สีน้ำเงินถูกจับตาว่าราศีจับก็ยืนยันเมื่อวานไม่ขัดแย้งกับเพื่อไทยเรื่องของกัญชากระนั้นในความคู่ขนานทั้งในมิติการบ้านการเมืองที่ล้อไปกับภาพเสถียรภาพรัฐบาลและการกลับมาแอคชั่นของเศรษฐาทั้งในโหมดรูปธรรมเนื้องานที่ทำเนียบและในโหมดที่ถูกไฟค้านตรวจสอบต้องชี้แจงกระทู้ที่ถูกมองเชื่อมโยงสัญญาณที่ถูกส่งจากทักษิณในวันที่ไปเป็นประธานงานบุญใหญ่ที่งานบวชที่จังหวัดสุรินทร์ในทำนองให้รอดูรัฐบาลจะมีผลงานเป็นรูปธรรมออกมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปที่ท่วงทำนองดังกล่าวนั้นถูกมองไปเชื่อมโยงจังหวะเดือนหน้า22สิงหาคมที่เขาจะครบกำหนดรับโทษได้รับใบบริสุทธิ์จากกรมราชทัณฑ์แม้จะมีร่องรอยจากที่ตู่ใหญ่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกมาเปิดลับเหตุการณ์ชั้น14แต่เรื่องก็ถูกกลบเงียบหายไปไม่มีใครในรัฐบาลออกมาขยายความพูดถึงด้วยการกลับมาปรากฏบนหน้าปัดข่าวของทักษิณรอบนี้ถูกจับตาทันทีมีสัญญาณว่าหลังเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วจะเข้ามาเป็นกุญสือให้ทั้งรัฐบาลเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยที่มีอุ๊งอิ๊งลูกสาวคุมทำให้นักข่าวไปถามทั้งเศรษฐาและภูมิธรรมเมื่อวานที่ก็แบ่งรับแบ่งสู้และก็ดูจากเขาชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นก็จากอาจารย์วิษณุที่ตอบถึงความเป็นไปได้หากทักษิณเมื่อพ้นโทษในเดือนสิงหาคมจะเข้ามาช่วยงานเป็นกุญสือนายกหรือตำแหน่งอะไรได้บ้างโดยบอกว่าไม่ทราบแต่โดยหลักการเป็นได้ทั้งนั้นยกเว้นกลุ่มที่เขียนห้ามไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แต่ยังอื่นเป็นได้ไม่แปลกส่วนจะมาหรือไม่มาไม่รู้เพราะฟังจากการที่สัมภาษณ์ไม่ได้บอกว่าจะมามีตำแหน่งแต่มาช่วยงานเท่านั้นและการช่วยก็มีหลายสถานะไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งก็ได้หรือตำแหน่งลอยอย่างตนก็ได้เหมือนกันหากจะเป็นที่ปรึกษาต้องไม่ใช่ที่ปรึกษาที่มีตำแหน่งทางการเมืองส่วนจะเป็นผู้แทนพิเศษของนายกได้ไหมนั้นสามารถเป็นผู้แทนเฉพาะกิจเฉพาะทางได้เท่านั้นโดยนายกมอบหมายเป็นครั้งคราวแต่จะตั้งแบบผู้แทนการค้าไม่ได้โดยอาจารย์วิศวะยังตอบถึงกรณีทักษิณช่วยงานพรรคได้หรือไม่ว่าสามารถทำได้เพราะเป็นเรื่องภายในพรรคซึ่งพรรคการเมืองก็เหมือนเอกชนหากมาเป็นสมาชิกพรรคการช่วยงานไม่ถือว่าครอบงำแต่ถ้าไม่เป็นสมาชิกแล้วไปทำบางอย่างถือว่าเป็นการครอบงำซึ่งก็ต้องดูว่าถ้าเป็นสมาชิกจะมาทำอะไรส่วนที่ว่าหลังการพ้นโทษเป็นสมาชิกพรรคได้หรือไม่เดี๋ยวนี้ก็เป็นได้และติดคดี112ก็ไม่เป็นปัญหาสมาชิกหรือหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็อาจจะมีคดีอยู่ได้รวมถึงตำแหน่งในรัฐบาลหรือข้าราชการการเมืองก็ไม่ได้ห้ามโดยอาจารย์วิษณุยังตอบคำถามว่าคนสับสนมีนายกกี่คนว่าไม่เห็นจะสับสนอะไรในอดีตก็เคยมีแบบนี้มีผู้มีบารมีในพรรคมาช่วยงานรัฐบาลก็เคยมียิ่งสมัยที่ยึดอำนาจนายกก็มีหัวหน้ารสช.ที่ก็มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่านายกแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรส่วนที่ว่าทักษิณสามารถเป็นนายกในอนาคตได้หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าถ้าตามรัฐธรรมนูญ2560ไม่ได้เนื่องจากถูกศาลพิพากษาจำคุกแต่ถ้าร่างใหม่ค่อยมาว่ากันเรียกว่าเหมือนนำร่องในทิศทางการกลับมาเปิดหน้าของทักษิณในทางการเมืองอย่างชัดเจนขึ้นหลังเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกว่ารัฐบาลจะมีผลงานเช่นกันเพียงแต่ยังไม่ระบุชัดเจนว่าจากรัฐบาลหรือผู้คนในพรรคเพื่อไทยว่าทักษิณนอกจากบทบาทผู้มีบารมีนอกรัฐบาลและนอกพรรคเพื่อไทยจะดำรงตำแหน่งใดนอกจากการวิเคราะห์ที่มาจากไพศาลอดีตกุนซือรองนายกป้อมที่โพสต์ Facebook ไว้ในทำนองที่น่าคิดว่าตำแหน่งใหม่ของทักษิณหลังสิงหาคม67คือประธานพรรคเพื่อไทยฐานะเดียวกับประธานเหมาเจ๋อตงของจีนประธานฮุนเซนของกัมพูชาประธานพรรคประชาชนของลาวซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานประเทศลาวด้วยแต่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งใดที่แท้จริงก็คือเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ
เพราะสามารถหักด่านหักดิวหักดิบหักขาใครต่อใครก้าวขึ้นสู่ฐานะใหม่ที่ไร้เทียมทานสำเร็จแล้ว